ต้นต่อมันมาจากไหนล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นทางเอกชนอย่าง C B F เข้ามายืนยันแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับ C B F มันตั้งกี่สิบปีแล้วนะแล้วก็บอกว่าเขาก็ส่งซากไปให้กับกรมประมงหมดแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยก็ตั้งก็สังเกตว่ามันมีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยช่วงปี5 6 5 7 5 8 5 9เหนี่ยเหมือนว่ามีคนที่เขาเลี้ยงปลาสวยงามเยอะอยู่นะช่วงนั้นแล้วก็ทราบข้อมูลมนาะว่ามีคนที่อาจจะลักลอบแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยหมอคังดำเนี่ยสองแสนกว่าตัวก็มี คือมันก็เลยตั้งคําถามไงมว่าเอ๊ะมันมีคนเลี้ยงคางดําเป็นปลาสวยงามจริงหรอใช่อันนี้แหละหลายคนก็สงสัยว่าอาอหรอเขาเขามีการแบบฮิตกันช่วงนั้นจริงๆริงหรอเลี้ยงปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นแบบสวยงามด้วยนะล่าสุดเราลงไปสํารวจดูเลยฮะที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลตที่ตะบนหนองอ้อไปถามข้อมูลเขาหน่อยสิว่าเอ๊ะในข้อมูลที่เขามีเนี่ยมันตรงกับที่ล่าสุดนียเมื่อวานเนี่ยทางอธิบดีกรมประมงพูดในอนุกรรมธิการ บอกว่ามีจริงไปพบแล้วข้อมูลเนี่ยไทยส่งออกปลาหมอคังดำช่วงปี2556ถึง2559กว่าแส0แสนตัวผู้ส่งออก11รายแล้วก็พบข้อมูลว่ามีการเลี้ยงแบบในเชิงสวยงามวันนี้นั้นเราก็ไปถามเลยนะฮะหลังจากที่มีการออกมาบอกแบบนี้เนี่ยอย่างหนึ่งในผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปลาสวยงามคนนี้เนี่ยคุณบุญมาบันคุณบุญมาพันแสงสวัสดนะฮะบอกว่าทำอาชีพนี้มา20ปีนะเจ้าตัวบอกเลยว่าเอาจริง ไม่เคยพบเหมือนกันนะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีผู้ค้ารายไหนนําปลาหมอคังดํามาวางจําหน่ายแบบสวยงามเนี่ยนะเนื่องจากลักษณะภายนอกคนะคุณบุญมาบอกว่าเนี่ยทั้งลวดลายและสีสันอันนี้ไม่ใช่นี้นะแต่เป็นว่าปลาหมอคังดำเนี่ย มันไม่ได้สวยงามอะาม<ช>่ะบอกแบบนี้ก็อย่างที่เราคุยกันวันก่อนเนเออหน้าตามันสีมันก็ทึมๆมัน,มนแต่เขาก็สงสัยเฮ้ยมันสวยงามจริงเหรอ,อ,อมันไม่เหมือนชนิดอื่นปลากงประกาศดสวยงามเลยว่าไปเ,เขาก็จะมีสีเลื่อมๆอะไรตามที่รสนิยมการเ,เลี้ยงของแต่ละคนน,น,นะแล้วพอไปถามผู้ประกอบการบุญมาก็บอกเออก็ไม่ค่อยมีจริงๆนะไม่เคยเห็นนะนะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มปลาหมอสีที่ก็จะเลี้ยงแบบสวยงามแต่ปลาหมอครางดำนี่ไม่เคยเห็น ปลาหมอที่ถูกจัดเป็นปลาสวยงามมีตั้งแต่ปลาหมอสีปลาหมอแคลรรูปร่างหน้าตาสีสันจะไม่เหมือนเลยกับปลาหมอคังดําแต่มีปลาหมออีกชนิดหนึ่งที่มีการวางไข่คล้ายกับปลาหมอคังดําก็คือปลาหมอสีมาลาวีกับปลาหมอสีเดมาสันเขาบอกว่าอันนี้ถ่งกําเนิดจะอยู่ในทะเลสาบมาลาวีทวีปแอฟริกาอันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สีสันคล้ายปลาทะเลนะแต่ก็มีบางตัวที่ลวดลายคล้ายปลาหมอคังดําเหมือนกันนี่นี่นี่มันไม่เหมือนคังดําเลยนะนี่ อันนี้สวยงามใช่ไหมอันนี้มีแต่วิธีวางไข่เหมือนคางดำวิธีวางไข่เหมือนแต่หน้าตาเนี่ยจะเห็นว่า <c oughs> ไม่ไม่คนละเรื่องเลยนะไม่เหมือนใช่ไหมปลาบอ,อกคางดำขี้เหล่กกว่าเยอะบางคนบอกดูไ,ไ,ไอ้ข้างไอ้ตัวล่างอ่ะพอพอจะใกล้เคียงแต่มันมันยังมีลายใช่ใชมันมีสีสันไงใช่มันมีลูกเล่นมีอะไรอย่างนี้นะ รืออย่างคุณบุญมาบอกปลาหมอสีมาลาวีขนาด2นิ้วเนี่ยจะมีราคาซื้อขายกันที่ตัวละ7บาท8บาทปลาหมอสีเดมาสันขนาด2นิ้วตัวละ12บอาทอยืนยันว่าถ้าหาก2ชนิดนี้หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกคุณบุญมาบอกว่าด้วยรูปลักษณ์ที่มันสีสันเด่นชัดมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของปลานักล่าตัวอื่นๆฮะ,ะรวมไปถึงกลุ่มคนหาปลาเนื่องจากบอกว่ามันเป็นปลามูลค่าสูงก็จะจับขึ้นมา ยังค่ะตอนนี้ยังค่ะค่ะมีในตลาดบ้างไหมครับไม่มีนะคะในตลาดยังยังไม่มีนะคะตอนนี้แล้วประมงช่วงนี้ก็ห้ามด้วยใช่ที่นิยมจริงๆแล้วเป็นปลาสายพันอะไรบ้างคะที่กลุ่มใกล้เคียงกันนะคะก็ส่วนมากจากที่ตลาดนี้ส่วนมากจะเป็นหมอมะระวีรวมทำไมถึงเจ้าตัวนี้ถึงเป็นที่นิยมคะพราวสีสันก็สวยค่ะมันคล้ายๆปลาทะเลใช่ลูกค้าชอบค่ะ ถ้าอย่างกลุ่มปลาพวกนี้นถ้าเกิดหลุดลงไปในแหล่งธรรมาชาตินี่อันตรายไหมครับเอาไม่อันตรายค่ะตัวนี้อืมอะนะะนี่ฮะปลาบมอขังดําบอกไม่เคยเห็นว่าเขาจะเลี้ยงแบบสวยง,งามแต่เอาละถ้าเราย้อนไปฟังอ่ะทั้ง c ีบพูดแล้วเมื่อวานนี้แม้กระทั่งท่านธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุกแก้วเนี่ยนะฮะก็ยืนยันในที่ประชุมมนุกรรมาทการนะครับศึกษาสาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคังดำนะฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ยอมรับในที่ประชุมบอกว่า ไปพบรายงานว่าไทยเรามีการส่งออกปลาหมอคังดําเป็นปลาสวยงามต่อเนื่องจริงตั้งแต่2,556ถึง2,559ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์กรมประมงเนี่ยพบว่ามีการส่งออกมากกว่า3 2 0 0 0ตัวมูลค่ากว่า1,500 0้าบาทมีผู้ส่งออก11รายส่งไปยัง17ประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดาซิมบับเวญี่ปุ่นออสเตรเลียรัสเซียมาเลเซียอาเซอร์ไบจานเลบานอนปากีสถานอียิปต์อิสราเอลโปแลนด์สหรัฐ UAE ตุรกีเป็นต้นอีก2ประเทศอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นประเทศไหนส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามนะครับคุณผู้ชมครับว่าเอา้าถ้าเกิดท่านบอกว่าเออเจอข้อมูลว่ามีการส่งออกจริงๆเนี่ยหลายคนก็ยิ่งอยากรู้ที่มาแล้วโอ้ยถ้ามันมากถึงสามแสนตัวเลยเหรอต้นทางมันมาจากไหนขออนุญาตถูกต้องหรือไม่แล้วถ้าหากไม่มีการขอนําเข้าเข้ามานะครับปลาหมอคางดํมามันเป็นปลาต่างถิ่นห้ามเพาะเลี้ยงในประเทศอยู่แล้ว ส่งออกไปอย่างนั้นได้ยังไงเพราะตามบันทึกเนี่ยคนที่ขอนําเข้ามีแค่บริษัทเดียวคือ c ี f เอฟซึ่ง CPF เขายืนยันว่ามันตายหมดแล้วแล้วก็ส่งให้กรมประมงอะไรว่ากันไปเขาบอกไม่เกี่ยวับเขาแล้วอันนี้มันก็เลยน่าสนใจไม่มีคนนําเข้าแล้วอืแต่ส่งออกได้เป็นส0 0แสนสามแสนเลยนะมันไม่ใช่แบบ2องพันแลวนะเออมันต้องมีที่มาสิ นี่แหละเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะว่าส่งออกไปได้อย่างไรนะครับมาจากไหนที่มาที่ไปเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามาดูนะฮะสัตว์น้ําที่เขาห้ามนําเข้าส่งออกหรือเพาะเลี้ยง3มชนิดเนี่ยก็กำหนดไว้ชัดเจนหนึ่งก็คือนี่แหละครับปลาหมอคางดํา2คือปลาหมอมายันแล้วก็3คือปลาหมอ But บัตเตอร์นะถ้าหากจําเป็นจะนําเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงเท่านั้นนี่ยังหาที่มากันอยู่นะครับทีนี้ฮะ